ื่องหนึ่งละกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็เกิดขึ้นแล้วก็น่าเสียใจตรงที่พระเป็นนักปฏิบัตินะคะเดินทุดงออกไปปรากฏว่าไปเจอช้างป่าทําร้ายร่างกายในสภาพที่โอ้โห و, ทั้งตัวเลยนะคะคอหักแขนหักหน้าผากมีรอยถลอกชะกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองโมงค่ะ ร้อยตำรวจเอกนัทธนสุวรรณโครองสารวัตรสอบสวนสพโศก,กามรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3นะคะผู้ใหญ่ไกลวันอยู่ที่บ้านดอนเสียดตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาบึงการบอกว่ามีช้างป่าทำร้ายพระมรณภาพอยู่นู่นน่บนเขาภูบัวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูบัวก็รีบขึ้นไปพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูบัวด้วยนะคะ เดินออกไปจากหมู่บ้านเนี่ย8กิโลเมตรพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลานหินอยู่ในป่าลึกเลยนะคะชาวบ้านเรียกแถวนั้นว่าลานปลาก,กลาั้งผู้ใหญ่ไกลวันเนี่ยเล่าให้ฟังอบอกว่าพระรูปเนี้ยทุดงมาขออาศัยอยู่กับสำนักสงฆ์ถ้ำปลาดุกแต่ว่าท่านก็ไม่ค่อยอยู่สำนักสงฆ์หรอกนะท่านจะขึ้นไปปฏิบัติวิปัสสนาบนู่นเนี่ยเขาภูบัวสงสัยท่านจะชอบสันโดษเอามากๆชอบทุดงไปเรื่อยๆนะคะ ล่าสุดทราบว่าไปปรากฏสมาธิห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ2กิโลเมตรในเวลาปากติ6กโมงเช้าท่านจะลงมาบินทบาทแต่วันนี้ชาวบ้านสังเกตว่าทำไมท่านไม่มารับบาตสายแล้วก็ไม่มาก็เห็นผิดปกติเลยชวนชาวบ้านออกตามหาค่ะขึ้นไปนบนเขาใช่ค่ะขึ้นไปเลยนะคะก็ไปเจอนอนมรณภาพอยู่บริเวณล,ลานปลากัง้ง ซึ่งเป็นที่ที่ท่านปักกฎวิปัสนาอยู่เป็นประจำก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะครับก็ตรวจสอบทราบชื่อว่าพระมหาพรพ,พรพรวิทยกติกานะคะอายุ21เป็นชาวบ้านบ่อแก้วตําบลพานทองอําเภอไส่งามจังหวัดกำแพงเพชรแล้วห่างจากศพของพระนะคะก็มีกฎที่ปักอยู่เนี่ย ห่างกันประมาณ30เมตรลักษณะเป็นผ้าใบบังแดดบังหมอกในเวลากลางคืนประมาณนั้นนะคะส่วนช้างป่าที่ออกมาเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะเดินเดินมาแล้วมองไม่เห็นเพราะว่าท่านก็คงอยู่นิ่งๆเงียบๆในขณะที่นั่งสมาธิค่ะแล้วก็สภาพศพของท่านก็คือนอนตะแคงสวมจีวรแต่ตามร่างกายเนี่ยโอ้โหคอหักนะคะตัวทั้งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลนะคะแขนซ้ายก็หัก หน้าผากมีรอยทะลอกแพทย์คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงหลังจากนี้จะร่วมกันชนะสูตรแล้วก็ติดต่อญาติให้มารับศพต่อไปนะคะ